ได้ข่าวว่าใจปั้มทุ่มสุดตัวเพื่องานนี้เลยเหรอคะที่เธอยังคบไฮโซเพื่อหวังรวยเลยใครๆเขาอยากหาสิ่งที่ดีให้ตัวเองทั้งนั้นอะอ๋ออัพเวอร์ชันมาใหม่มันก็เหมือนกับที่เธอตีซีพร้อมพัดให้เขาหาลูกค้าให้ไงไม่รู้ว่าใครจะหลอกฟันใครคิดยังไงเนี่ยถึงได้กล้าอยู่กับพวกหัวงู2ต่อ2คิดว่าเขาจะยอมเปย์ให้ฟรีหรือไงฮัลโหลครับช่วยเช็คให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับยังไม่กลับอยู่หรอคะเนี่ยนึกว่าจะรีบไปหาคิมซะอีกคุยงานอยู่นี่ไงแล้วเธอเสร็จงานได้ไงยังเลยค่ะต้องเช็คความเรียบร้อยอยู่ตั้งเยอะพรุ่งนี้ช่างจะได้เข้ามาแก้ทันนี่เธอคิดว่าอยู่กับผู้ชายได้อิ่มอกอิ่มใจไม่ต้องกินข้าวกินปลาเลยไงฮะไปกินข้าวกันก็เป็นค่าอะไรที่เธอช่วยจัดงานแต่งให้ไงไม่ต้องคิดมากหรอกจริงเหรอคะเงินจะถล่มให้ยับเลยกินอะไรดีอ่ะกุ้งแม่น้ำโฟกาหรือว่าล็อบสเตอร์ดีถ้าเธอกินได้เธอก็กินเข้าไปนะงั้นพี่แทนรอลิต้าตรงนี้แป๊บนึงนะคะลืมกระเป๋าไว้ข้างในอ่ะเดี๋ยวมานะขิมโทรตามแล้วไว้ไปคราวหน้าก็ได้ค่ะไว้ไปพร้อมๆกันรีบไปหาคิมเถอะเดี๋ยวเขารอเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับผมเรียกแล้วครับแต่ไม่เห็นมีใครออกมาเปิดเลยครับลูกค้าประตูด้านหน้าก็ล็อกโทรเข้าก็ไม่เห็นมีใครรับสายครับถ้างั้นวางหายไว้ตรงนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมโทรตามเขาเองครับผมครับช่วยด้วยมีคนอยู่ไหมคะมีคนอยู่ไหมคะช่วยด้วยค่ะหิวจนเป็นลมแล้วหรือเปล่านะช่วยด้วยค่ะคิมพอดีพี่มีธุระด่วนอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วพี่โทรมาเล่าคิมฟังทีหลังนะผมขอตัวก่อนนะครับค่ะไปสวัสดีค่ะคนเบอร์อะไรครับ064150แล้วก็อะไรครับ65722 2ใช่ค่ะผู้ใดโดนอะไรบอกเพื่อนให้หน่อยว่าติดจังบ้านเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เขาติดอยู่ข้างบนครับตอบไม่ได้ลิตาพี่ใจเย็นๆนะไม่ต้องกวนลิตาระวังนะลิตาจับไว้ลิตาระวังลิตาหลับตาไว้ลิตาไม่ต้องกวนนะไปถึงแล้วลิตาไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วคิมคิมเกือบตายแล้วคิมไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วนะ
โอเคป่ะพี่แทนมาได้ไงอะคะพี่บังเอิญผ่านมาแถวนี้กับบอลมีใครลืมอะไรไว้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้ดิส่งผิดมั้งงั้นถ้าไม่รู้ว่าของใครก็เอาไปทิ้งแล้วกันนะกินข้าวกันก็เป็นค่าอะไรนี่เธอช่วยจัดงานแต่งให้ไงไม่ต้องคิดมากหรอกจริงเหรอคะงั้นจะถล่มให้ยับเลยพี่แทนคะเราขับรถไปส่งลิตากันดีกว่าค่ะขิมไม่อยากให้ลิตากลับคนเดียวกิ๊กตามใจขิมสิจ๊ะมาเลยขิมไม่เป็นไรฉันไหวกลับคนเดียวได้ลิตากลับกันเลยขอบคุณนะไปแล้วชอบทำเป็นเก่งแบบเนี้ยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ